วันที่สามีรอคอยเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นเซอร์ไพรส์ประกาศข่าวดีเป็นของขวัญวันเกิดที่สามีอยากได้มากที่สุดแฟนคลับแห่คอมเมนต์ร่วมยินดีวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปร่วมยินดีกับเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นกันนะคะซึ่งเจนนี่ได้ประกาศข่าวดีตั้งแต่เช้าของวันที่5พฤษภาคมเลยค่ะพร้อมกับโพสต์ภาพสามียิ้มหน้าบานเลยทีเดียวและได้ลงแคปชั่นแจ้งข่าวดีในวันเกิดของยิวฉัตรมงคลด้วยนะคะว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะสามีคนเก่งและนี่คือของขวัญที่ตัวเองอยากได้มากที่สุดยูจินจะมีน้องแล้วซึ่งก็มีธัญญาอาสยามว่าที่คุณแม่เข้ามาร่วมยินดีด้วยค่ะซึ่งธัญญาได้บอกนะคะว่ายินดีด้วยครับรวมถึงเหล่าแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆทั้งยินดีกับเจนนี่และยิวที่กำลังจะต้อนรับสมาชิกอีกคนค่ะและร่วมอวยพรวันเกิดของยิวด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ